โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดเชียงรายคำขวัญจังหวัดเชียงรายเนื้อสุดในสยามชายแดน3แผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนางามล้ำค่าพระธาตุดอยตุงเมืองแห่ง7สายน้ำ3ฝ่ายฟ้า35ยอดดอย30ชาติพันธุ์จังหวัดเชียงรายมี18อำเภอ124ตำบล1770หมู่บ้านจำนวนประชากร 1,2423 คนนับถือศาสนาพุทธจำนวน 1,089,994 คนคิดเป็นร้อยละ 90.80 วัดมีจำนวน 1,011 วัดสังกัดมหานิกาย979วัดสังกัดธรรมยุทธ31วัดสังกัดจีนนิกาย1วัดที่พักสงฆ์271แห่งมีพระภิกษุจำนวน 3,278 รูปสามเณรจำนวน 2,670 รูปโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญจำนวน21โรงการปกครองคณะสงฆ์ 1. พระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค6วัดพระแก้วพระอารามหลวง 2. พระเทพสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดพระสิงห์พระอารามหลวง 3. พระราชยานกวีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายธรรมยุทธวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานคร 4. พระปัญญากรกวีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดสีทรายมูล 5. พระรัตนมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดพระแก้วพระอารามหลวงการบริหารส่วนภูมิภาคมีนายพงศักดิ์วังเสมอเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายวิสัยทัศน์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดเชียงรายมีศีลมีสุขมีปรองดองมีสันติสุขเพื่อความสงบสุขของประชาชนตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.มีนโยบายและให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองด้วยการให้ทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัดร่วมมือกันในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ทำให้ประชาชนมีความรักสามัคคีกันและมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบจัดทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ตามดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชตลอดทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชาติโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายและจังหวัดบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการในระยะเร่งด่วนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2557ดังนี้จัดประชุมชี้แจงโครงการต่อพระสังฆาธิการและส่วนราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงรายทำข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการหรือ MOU ให้กับส่วนราชการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเมื่อวันที่27มิถุนายน2557ณศาลากลางจังหวัดเชียงรายและคณะสงฆ์โดยมีพระเทพสิทธินายกเป็นประธานในระดับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านสถานศึกษาและหน่วยงานราชการจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายประสานงานกับคณะสงฆ์ออกพื้นที่ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการให้แก่ส่วนราชการประจำอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายและนักวิชาการศาสนาร่วมชี้แจงรณรงค์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนสมัครเป็นสมาชิกรักษาศีล5จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
พื่อคืนความสุขแก่คนในชาติณศาลากลางจังหวัดเชียงรายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมตักบาตรฟังเทศน์จัดกิจกรรมมอบป้ายแก่หมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล5โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเพื่อให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักศีลธรรมอย่างเคร่งครัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเทศมหาชาติเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาณพุทธมณฑลสมโภช750ปีเมืองเชียงรายโดยพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค6วัดพระแก้วพระอารามหลวงจัดกิจกรรมไทยชีวิตโคกระบือเพื่อยึดหลักความเมตตาสอดคล้องกับศีลข้อที่1โดยนายประจนปรัชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายรับนโยบายขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ระยะที่2จากเจ้าคณะใหญ่หนเหนือณวัดพระแก้วพระอารามหลวงเปิดโครงการเรือนจำเรือนธรรมภายใต้นโยบายหมู่บ้านรักษาศีล5ณเรือนจำกลางเชียงรายจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5บูรณาการร่วมกับโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองกองทัพภาคที่3เพื่อส่งเสริมหลักค่านิยม12ประการมอบประกาศนียบัตรยกย่องครอบครัวหมู่บ้านสถานศึกษาหน่วยงานราชการรักษาศีล5โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผลการดำเนินงานThank you.